สวัสดีค่ะและแล้วก็มาถึงเนื้อหาน่าสนใจเรื่องสุดท้ายในรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English ในบทที่6ที่มีชื่อบทว่า Coming Again Soon ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ค่ะสำหรับเนื้อหาของคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Will และ Be Going To ในการบอกการกระทำในอนาคตจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ Will และ Be Going To ได้อย่างถูกต้องในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รู้ถึงโครงสร้างประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธของ Will และ Be Going To ด้วยค่ะผู้เรียนลองดูภาพนี้แล้วสังเกตประโยคที่ผู้ใช้พูดว่า I will carry your bag นะคะซึ่งการที่ผู้ชายพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการช่วยถือกระเป๋าให้กับผู้หญิงคนนั้นส่วนภาพนี้ผู้เรียนจะเห็นว่าผู้หญิงกำลังจะไปจากผู้ชายคนนั้นแต่ก็ได้หันกลับไปบอกว่า I will come back again แสดงว่าผู้หญิงคนนี้สัญญาว่าจะกลับมาหาเขาอีกครั้งจากภาพทั้งสองภาพผู้เรียนจะเห็นว่าเราจะใช้วิลในเหตุการณ์ที่เราอาสาช่วยเหลือผู้อื่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งและเมื่อเราสัญญาที่จะทำบางอย่างให้กับใครสักคนหนึ่งคราวนี้ผู้เรียนลองดูภาพนี้กันดูนะคะผู้เรียนจะเห็นได้ว่านักเรียนแลกเปลี่ยนคนนี้คิดว่าเพื่อนสนิทของเขาจะมาส่งเขาที่สนามบินซึ่งเพื่อนของเขาก็มากันจริงๆโดยปกติการเดินทางโดยเครื่องบินนี้จะมีการจองตั๋วล่วงหน้าไว้ก่อนทำให้เพื่อนๆที่จะมาส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนคนนี้ที่สนามบินจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าไม่ใช่นึกจะมาส่งก็มาได้เลยเพราะถ้าหากไม่ทราบเวลาเดินทางก็ทำให้ไม่สามารถนัดเวลาที่จะมาส่งเพื่อนของพวกเขาขึ้นเครื่องได้ส่วนภาพนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนแลกเปลี่ยนจะคิดถึงที่นี่มากแน่ๆอาจจะเพราะว่าเขารู้สึกผูกพันกับเพื่อนของเขาหรืออาจจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้เขาคิดถึงการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้ผู้เรียนจะเห็นว่ามีการใช้ be going to ในประโยคทั้งสองประโยคคือ my close friends are going to see me off at the airport และ I'm going to miss this place so bad ซึ่งในประโยคแรกนั้นเป็นการใช้ be going toในการวางแผนเพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและประโยคที่สองเป็นการใช้ be going to ในการแสดงความตั้งใจหรือเจตนาของประธานของประโยคก่อนที่เราจะไปดูโครงสร้างประโยคของ will และ be going to อยากจะให้ผู้เรียนมาดูการใช้แต่ละตัวกันอีกทีโดยที่ will จะใช้กับการอาสาในการให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นและการสัญญาส่วน be going to นั้นจะใช้กับการวางแผนและการแสดงความตั้งใจหรือเจตนาเป็นยังไงกันบ้างคะการใช้ will และ be going to นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผู้เรียนจะได้เห็นโครงสร้างประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามของ will และ be going to กันแล้วนะคะเรามาเริ่มจาก will กันก่อนเลยนะคะสำหรับโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ will นั้นจะขึ้นต้นด้วยประธานแล้วตามด้วย will และกริยาที่ตามหลัง will จะต้องเป็นกริยา infinitive ซึ่งกริยา infinitive นี้เป็นกริยาที่ห้ามเติม s es ed ing และห้ามมีการผันรูปใดๆทั้งสิ้นต่อมาคือประโยคปฏิเสธเมื่อกล่าวถึงประโยคปฏิเสธก็ต้องมีคำว่า not ซึ่งคำว่า not นี้จะต้องอยู่หลังวิลเสมอเพราะฉะนั้นโครงสร้างของประโยคปฏิเสธก็จะมีลักษณะดังนี้คือประธานตามด้วย will not หรือ won't ซึ่งเป็นตัวย่อและตามด้วยกริยา infinitive และโครงสร้างสุดท้ายคือประโยคคำถามซึ่งจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือคำถามที่ตอบได้แค่ yes หรือ no เท่านั้นและคำถามประเภทนี้จะขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยในที่นี้คือคำว่า will ตามด้วยประธานและตามด้วยกริยา infinitive
ส่วนคำถามประเภทที่2คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH question ซึ่งทำเป็นประโยคคำถามได้ง่ายมากโดยการนำ WH question ไปวางไว้ข้างหน้า will และผู้เรียนอย่าลืมเครื่องหมายสำคัญในประโยคคำถามนั่นก็คือเครื่องหมาย question mark ด้วยนะคะทีนี้ก็มาต่อกันที่โครงสร้างประโยคของ be going to กันบ้างนะคะโดยจะเรียงจากประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและปิดท้ายด้วยประโยคคำถาม2ประเภทมาดูโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ be going to กันเลยนะคะสำหรับโครงสร้างบอกเล่าก็จะขึ้นต้นด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยาช่องที่1ของ verb to be คือ is am และ are ตามด้วย going toและกริยา infinitive จะตามหลังคำว่า to สำหรับในประโยคปฏิเสธนั้นมีโครงสร้างคล้ายกับประโยคบอกเล่าทุกอย่างแต่ที่ไม่เหมือนคือจะมีคำว่า not ตามหลัง is, am หรือ are ก็เท่านั้นค่ะสุดท้ายคือประโยคคำถามซึ่งคำถามประเภทแรกหรือคำถามที่จะตอบได้เพียง yes หรือ no เท่านั้นก็จะขึ้นต้นด้วย is, am หรือ areแล้วตามด้วยประธานหลังประธานก็จะเป็น going to และหลัง to ก็จะตามด้วยกริยา infinitive สำหรับประโยคคำถามประเภทที่2คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WS question ก็จะเหมือนกับ will คือนำ WS question วางขึ้นต้นประโยคคำหน้า is am หรือ areโดยที่โครงสร้างที่ตามหลังก็จะมีลักษณะเหมือนกับประโยคคำถามประเภทแรกต่างกันก็เพียงแค่มี WS question นำหน้าเท่านั้นถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วนะคะแต่นี่คือสัจธรรมของชีวิตงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรามีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้แต่หวังใจว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ความสนุกสนานจากการเรียนรู้ในแต่ละบทของรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English ซึ่งสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนไปนั้นได้ถูกคัดสรรและกลั่นกรองมาอย่างดีเป็นความรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่การนำไปใช้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากผู้เรียนไม่ทำการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตขอให้มันศึกษาหาความรู้และทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอเพราะทรัพย์ใดๆในโลกนี้ก็ไม่เท่าการที่เรามีความรู้มีสติและปัญญาที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วค่ะหวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ